กมลวรรณเฉินอินเดียหวิวลิ่ว16คนหวด PTTITF การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior 2022เกรด4 PTTITF Junior J4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่25ตุลาคม2565เป็นการชิงชัยรอบ2 32คนประเภทหญิงเดี่ยวน้องบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย15ปีเต็ง3ของรายการและมือ466เยาวชนโลกเกือบพลาดท่าให้กับอโมดินีนาอีกนักเทนนิสชาวอินเดียวัย16ปีมือ 1,489 เยาวชนโลกหลังเก็บชัยในเซตแรกได้แต่พ่ายในเซต2ก่อนที่น้องบัวจะใช้การหวดที่ดุดันและพยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองจนคว้าชัยในเซต3มาได้ทำให้เฉือนชนะไป 2-1 เซต 6-14-6 และ6-3กมลวรรณผ่านเข้ารอบ3หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับปริยานก้ารานามือวาง14จากสหรัฐอเมริกาที่เข้ารอบด้วยการชนะณภัทริการาศีของไทย 6-3 และ 6-2 ด้านประเภทชายเดี่ยววงวรันวงเจริญนักเทนนิสไทยวัย16ปีมือ 1,385 เยาวชนโลกไม่สามารถผ่านความแข็งแกร่งของเหวียนไดคันนักหวดเวียดนามมือวาง12และมือ943เยาวชนโลกไปได้ทำให้พ่ายไป 1-2 เซต 6-4 5-7 และ 0-6 หยุดผลงานไว้เพียงรอบ2ในขณะที่เหวียนไดคันผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลีซีเฉิงมือวาง6จากจีนที่ชนะอภิวิทย์โรจน์พิบูลย์พันธุ์ของไทย 6-0 และ 6-2 ขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นหญิงเดี่ยวรอบ2 32คนมายาบุญญาอรุณเนตรมือวาง12ชนะมิราฟาน 6-06-0 โยสิตาสีพรชนะโซเฟียตรันงอบนิเหวียนมือวาง16เวียดนาม 6-4 7-5 ทฤตาหงหยกชนะกมลวรรณก้อนศิลามือวาง7 6-2 6-0 สุพนิษฐ์นพฤทธิ์ชนะพรพัฒน์หงจำรัดสินมือวาง15 6-43-6 และ 6-4 ณปภัทรเสรยานนท์ชนะนิโคลโตรฟินชิกมือวาง11ออสเตรเลีย 4-6 6-3 และ 6-4 เกษรินทร์ กุลสิริชนะวิหาน่าชัตถามือวาง10อินเดีย 6-2 6-1 กัญชยาจูงวัฒนามือวาง13ชนะยาสมินวาวโรวาสโลวาเกีย 7-5 1-6 และ 6-3 เพอร์ลีนจิ๋วพัฒนกุลแพ้โซฮินีสันเจ้โมฮันตีมือวาง6อินเดีย 1-6 4-6 นัทรดาสกุลวงศ์ธนาแพ้เอวามารีเดสวีมือวาง9ฝรั่งเศส 2-6 1-6 ชนะสนันสิริวิโรจน์สกุลแพ้มิเชลโยมือวาง8สิงคโปร์1-6 1-6 พิมพ์ลพัฒน์ลิมแพ้คาอิริเดมิทาโสะมือวาง5ญี่ปุ่น 0-6 1-6 ชายเดี่ยวรอบ2 32คนนฤบดีบุญวัฒน์ชนะตรันกัวเกืองมือวาง16เวียดนาม 6-1 6-2 ภูมิพัฒน์สุขโขชนะเอเรนแมทธิวเชืองมือวาง14ฮ่องกง 6-1 1-0 เรดเจ็บหลังสิวนัทอุยัตยกุลมือวาง1แพ้ฮูทวาท่านสิงอินเดีย 3-0 เรดป่วยเป็นจรุสอนแพ้วินเฮียนเตืองมือวาง8เวียดนาม 1-6 0-6 พัชระสุขเลี่ยนแพ้พักเล่มารินคอมือวาง11ออสเตรเลีย 1-6 4-6 ปวรปรัตน์งานบุญศรีแพ้อรยันจิตสิงห์มือวาง10อินเดีย 2-6 2-6 คุณทองโกมลพิสุทธิ์มือวาง5แพ้มินฟัดเหวียนเวียดนาม 3-6
4-6 กฤตเมศธรรมกุลแพ้เรทินปรานาฟเซนทิลกุมารมือวาง2อินเดีย0-6 1-6บัวขาวลั่นน็อกซาโตะถอนแค้น14ปีก่อนโคตะบินเชียที่ราชดำเนินวันที่28ตุลาคมบัวขาวนายธนุเกียรติจันชุมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.พร้อมด้วยด็อกเตอร์วิชนีศรีสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบมจ. Workpoint Entertainmentและนายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบจ.โคเบิ้ลสปอร์ตเวนเจอร์ร่วมแถลงข่าวจัดมวยไทยราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ RWUS รายการ Cat Present Legend of RAJADAMENERN ศึกดวลกำปั้นสถานโลกไฟพิเศษระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆปทโยชิฮิโรซาโตะที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่26ตุลาคมกำหนดการชกจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่28ตุลาคมนี้เป็นการกลับมาดวลกำปั้นกันอีกครั้งของโยชิฮิโรซาโตะนักชกญี่ปุ่นเจ้าของฉายาหมัดสไนเปอร์พิฆาตได้ฝากรอยแค้นไว้เมื่อ14ปีก่อนด้วยการชนะน็อกเอาท์ในยกที่3ส่งบัวขาวหลับกลางอากาศจากศึก K1 World Max 2008ที่ประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นนักมวยคนเดียวในโลกที่ทำให้ประวัติการชกของบัวขาวมากกว่า300ไฟดั่งพร้อยมีสถิติแพ้น็อก1ครั้งแม้หลังจากนั้น5ปีบัวขาวจะมีโอกาสแก้มือซาโตะแต่ทำได้แค่ชนะคะแนนสามารถรับชมทางช่อง Workpoint 23ตั้งแต่เวลา 21:15 นเป็นต้นไปบัวขาวยอดมวยไทยเปิดใจว่าไม่เคยคิดว่าจะได้มาขึ้นเวทีราชดำเนินอีกครั้งในไฟล์ล้างตาครั้งนี้ที่โปรโมเตอร์ได้ย้อนไปถึงอดีตเมื่อ14ปีที่แล้วให้เราได้มาเจอคู่ปรับเก่าทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องเอาคืนเพราะเคยแพ้น็อกเขาเพียงครั้งเดียวซึ่งทำให้เราได้ทบทวนว่าเคยเกิดความผิดพลาดในอาชีพนักมวยซาโตะกล่าวว่าตนเองเป็นนักมวยคนเดียวในโลกที่น็อกบัวขาวได้ซึ่งถึงแม้ว่าจะเลิกชกมวยมาได้สักพักแล้วแต่ก็ยังฟิตซ้อมมาเรื่อยๆสำหรับครั้งนี้ได้มีโอกาสขึ้นชกกับบัวขาวอีกครั้งก็ได้ฟิตซ้อมร่างกายมาเต็มร้อยเพื่อหวังที่จะน็อกบัวขาวเป็นครั้งที่2ให้ได้ส่วนบัวขาวเป็นนักชกที่มีเทคนิคดีมากไม่มีจุดอ่อนแต่เชื่อว่าจุดอ่อนของบัวขาวก็คือความพ่ายแพ้ต่อตนเองครั้งนี้เป็นการชกกันครั้งที่5ดีใจที่จะได้ชกกันอีกครั้งทั้งนี้โคตะมิอุระนักชกหนุ่มซึ่งเพิ่งขึ้นชกกับบัวขาวไปเมื่อเดือนสิงหาคมได้เดินทางจากญี่ปุ่นมาดูถึงราชดำเนินวันที่28ตุลาคมด้วยอิซาเบลล่าเมนินบราซิลปาดมงกุฎมิสแกรนด์2022อิงฟ้าซิลรองหนึ่งเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่25ตุลาคม2565ที่เซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวานกุณาวานผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จัดการประกวดมิสแกรนด์International 2022รอบตัดสินผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกเวลา22นาฬิกาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามของผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายคือมิสแกรนด์บราซิลมิสแกรนด์อินโดนีเซียมิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสแกรนด์เช็กรีพับลิกมิสแกรนด์เวเนซุเอลากระทั่งเวลา22นาฬิกา20นาทีเข้าสู่ช่วงลุ้นระทึกทั้งฮอนเมื่อพิธีกรประกาศผลตัดสินเริ่มต้นด้วยการประกาศตำแหน่งรองอันดับ4ได้แก่มิสแกรนด์เช็กรีพับลิกรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนด์เวเนซุเอลารองอันดับ2ได้แก่มิสแกรนด์
มิสแกรนด์อินโดนีเซียจากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ได้แก่มิสแกรนด์บราซิลอิซาเบลล่าเมนินส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่มิสแกรนด์ไทยแลนด์อิงฟ้าวราหะThank you.